ไทยเราว่ามีหลักฐานอะไรบ้างตัวอย่างหลักฐานที่นำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทัยก็จะแบ่งเป็น2หลักฐานหลักๆด้วยกันนะคะจดไหมจดไม่จดโอ้จะจดอีกแล้วถ้าจดให้เวลา1วินาทีนั่งยิ้มหวานอยู่นั่นแหละไม่จดเรามาดูหลักฐานที่1ครูเคยพูดเกี่ยวกับว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหรือยังเคยได้ยินยังคะเคยแล้วชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนมึนตึ๊บเลยชั่วโมงที่แล้วห้องอะไรมานะห้อง4มานั่งมึนเลยถ้ากลับไปทบทวนนักเรียนเข้าใจจะได้ยิ้มหน่อยแหมพูดผิดนิดเดียวหัวล้อใหญ่เลยนายใครดูประวัติศาสตร์มาแล้วบ้างเพราะครูบอกแล้วใช่ไหมคะวันที่24จะทำการสอบใช่ไหมใครจดเอาไว้ใครจดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าวันนี้ครูจะทำการสอบย่อยในหน่วยการเรียนรู้ที่1ตายแล้วหัวหน้าทำหน้าเลยโอ้ยขนาดหัวหน้าแล้วลูกน้องจะขนาดไหนเนี่ยตายเลยสั่งไว้ล่วงหน้าตั้ง2อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วลืมบอกแต่ว่าสั่งไว้ก่อน2อาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะไม่เป็นไรเรามาดูหลักฐานที่1ใครช่วยบอกครูหน่อยสิคะว่าหลักฐานชั้นต้นมันคืออะไรหลักฐานชั้นต้นมันคืออะไรคะได้ไหมใครได้ที่1ของห้องนี้ยืนขึ้นสิเทอมที่แล้วใครได้ที่1ที่1ลุกมาแล้วถามหน่อยมันคืออะไรคะพอได้ไหมคือหลักฐานที่มีการเกิดจากอะไรได้ไหมคะแอบดูนิดนึงก็ได้ให้เวลา1วินาทีค่ะให้เวลา2วินาทีเจอยังคะหนังสือยังไม่เปิดเลยตายละพ่อแม่สั่งให้มาเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ดอกบอสไม่ได้บอกวิธีการเรียนมาว่าต้องเรียนอย่างไรอ๋อพยักหน้าพี่อ้วนบอกครับเจอยังคะตายแล้วยังไม่เจอเลยสงสัยไม่รอแล้วไหนใครอ่านประวัติศาสตร์มาล่วงหน้าแล้วยกมือถามทุกห้องก็ได้รับคำตอบที่ส่งไมค์ไปให้เพื่อนเลยเพื่อนได้ละเพื่อนได้แล้วสวัสดีคุณครูปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรณภาใจน้อยค่ะหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เราสามารถนำมาเรียนศึกษาได้ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เจอโดยตรงหรือทางอ้อมโดยตรงค่ะโดยตรงโอ้เก่งมากนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะอย่างเช่นเกิดหนาเขาบอกว่าพอประมาณค่ะพอประมาณหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานที่เราเรียกว่าหลักฐานปฐมภูมิก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงโดยที่ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองนะคะวันนี้เมื่อทำการทดสอบเสร็จให้ส่งสมุดท้ายชั่วโมงทันทีถ้าใครไปส่งเลทครูจะไม่รับเข้าใจนะคะไม่ต้องรอเพื่อนทุกคนรู้หน้าที่อยู่แล้วว่าทุกคนต้องส่งสมุดท้ายชั่วโมงเสร็จปั๊บส่งปุ๊บเลยเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปรอนะฉันยังไม่เสร็จไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ต้องรอนะคะ
ให้เวลา5นาทีต้องไปถึงห้องพยาบาลครูถึงห้องพยาบาลปุ๊บนักเรียนต้องถึงทันทีนักเรียนปลายทางด้วยอย่าเอาแต่คุยนะคะครูพูดแล้วนะครูถึงห้องพยาบาลปั๊บสมุดต้องถึงทันทีนะคะผ่านเลยนะคะไปเร็วๆเลยก็คือเกี่ยวข้องกับตนเองเช่นตัวอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องจดแล้วเพราะว่ามันมีในหนังสือแล้วมันจะช้านะคะก็คือจากอะไรบ้างจารึกจดหมายอะไรอีกบันทึกความทรงจำใบบอกหรือว่ารายงานจากหัวเมืองสมัยก่อนนะคะและก็โบราณสถานและโบราณวัตถุข้ามเลยนะเรามาดูหลักฐานชั้นต้นในสมัยสุโขทัยนะคะอะไรคะหลักฐานชั้นต้นคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับใครคะศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี้ยพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะเป็นหลักฐานที่นำมาใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยก็คือจากศิลาจารึกนั่นเองนะคะครูถามหน่อยสิคะว่าใครคือพระบิดาของพ่อขุนรามคำแหงยกมืออย่าตอบแบบมึนค่ะใครนะคะยกมือค่ะยกมือขึ้นตอบแล้วคุณจะได้คะแนนห้ามแย่งกันตอบไม่ต้องอายตอบผิดไม่ว่าตอบถูกคุณได้คะแนนเอาทำไมต้องไปยกมือเพื่อนตอบว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตถูกต้องไหมคะถูกต้องและถามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนั้นมีบุตรธิดากี่พระองค์กี่พระองค์คะกี่พระองค์ยกมือกี่พระองค์คะตอบเลยฮะ37พระองค์เลยเหรอคะโอ้โหไม่ใช่รัชกาลที่5นะคะไม่เป็นไรห้ามห้ามหมดแล้วเพื่อนตัวเองยังไม่รู้เลยกี่คะยกสูงๆ5พระองค์เดี๋ยวดูซิว่าจะถูกหรือผิดเสร็จหรือยังไม่เฉลยนะไม่เฉลยนะคะมีทั้งหมด5พระองค์เพื่อนตอบใช่ไหมคะยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมารับคะแนนนะคนที่ถูกนะอย่าลืมนะต้องมารายงานตัวนะคะถามอีกข้อหนึ่งแม่ของพ่อขุนรามคำแหงชื่อว่าอะไรยกมือค่ะนางเสืองเราได้สองคำถามแล้วเรามาดูซิว่าคำตอบที่ถูกนั้นถูกหรือไม่อ่านพร้อมๆกันดังๆหูไม่ได้ยินเลยถูกไม่ถูกมีกี่พระองค์5พระองค์แม่ชื่อว่านางเสืองถูกต้องนะคะเดี๋ยวมารับคะแนนท้ายชั่วโมงกันนะคะโอเคอันนี้ก็คือศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับใครพระพ่อขุนรามคำแหงนั่นเป็นศิลาที่เป็นเขาบอกว่าเป็นปฐมภูมิหรือเป็นอะไรคะชั้นต้นหรือชั้นรองชั้นต้นนะคะหรือครูจะเรียกว่าปฐมภูมินั่นเองนะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ก็คือจากอะไรคะหลักฐานที่พบคืออะไรเอ่ยหลักฐานที่พบอีกอย่างนึงก็คือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือเจดีย์พุ่มข้าวบินนะคะเขาได้บอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลโทษนะคะเกิดขึ้นในสมัยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยอะไรคะพ่อขุนรามคำแหงนะคะ
น่าจะสร้างในสมัยพระธรรมราชาที่1ก็คือพระยาลิไทยนั่นเองนะคะซึ่งในยุคนั้นจะมีพระพุทธรูปที่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยสุโขทัยนะเจดีย์ของในรูปก็จะเป็นรูปดอกบัวนะคะเจดีย์เขาจึงเรียกว่าเจดีย์พุ่มข้าวบินนั่นเองนะคะซึ่งทำลักษณะเป็นพุ่มข้าวใช่ไหมคะทำส่งเป็นพุ่มข้าวนะคะเดี๋ยวจะช้านะคะเดี๋ยวไม่ทันนักเรียนไปอ่านรายละเอียดได้ในหน้า42หรือไปเปิดเด็ดดูได้นะคะว่าเจดีย์ทรงพุ่มดอกบัวตูมนั้นเป็นอย่างไรนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้านักเรียนสนใจนะคะเราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหรือเราเรียกว่าปฐมภูมินะคะต่อไปเรามาดูหลักฐานชั้นรองหรือเราเรียกว่าทุติยภูมิอ้าวลืมถามเลยว่าเป็นอย่างไรเป็นหลักฐานที่ทำไมคะบันทึกรับทราบเหตุการณ์มาจากคำบอกเล่าหรือข้อเขียนของใครของผู้อื่นนะอีกต่อหนึ่งแสดงว่าโดยตรงไหมคะไม่ใช่ต่างกันแล้วพอสรุปพอได้ไหมคะชั้นรองกับชั้นต้นแตกต่างกันอย่างไรพอจะได้ไหมวันนี้เข้าใจไหมวันนี้เข้าใจไหมครับต้นกับรองเหมือนกันต้นชั้นต้นกับชั้นรองเหมือนกันยังไงเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างชั้นต้นจะพบว่าเราเขาจะพบจากหลักฐานจากโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงจะพูดไปแล้วชั้นรองก็คือโดย